ช้าวันนี้นะครับเราจะฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะฮะในพระธรรมเนหามีนะครับเนหามีบทที่9นะครับทั้งบทนะครับเนหามีบทที่9ทั้งบทนะครับซึ่งมีอยู่37ข้อนะครับพี่น้องจะยืนอ่านทั้งหมดเลยดีไหมครับผมจะให้อ่านสัก5ข้อนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เห็นภาพรวมใน5ข้อแรกแล้วเดี๋ยวก็จะอธิบายในส่วนที่เหลือนะครับเราเทศนาเนหามีมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับใครจำได้บ้างครั้งที่11แล้วนะครับ11แล้ว10ครั้งแรกพี่น้องไปตามฟังใน YouTube ได้นะครับเรียนเชิญลุกขึ้นยืนนะครับเราจะให้เกียรติพระคำพระเจ้าเหมือนเนหามีบทที่8ที่เมื่อเอสราได้อ่านพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเราจะอ่านในข้อ1ถึงข้อ5นะครับในวันที่24เดือนนี้ประชาชนอิสราเอลได้ชุมนุมกันถืออดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและเอาดินใส่ศีรษะและพงพันธุ์อิสราเอลได้แยกตนออกจากชนต่างชาติและยืนสารภาพบาปของตนและสารภาพกรรมชั่วของบรรพบุรุษของเขาและพวกเขาลุกขึ้นในที่ของเขาและอ่านจากหนังสือธรรมบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่3ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงพวกเขาสารภาพและนมัสการพระยาเวพระเจ้าของเขาทั้งหลายเยชูอาบานีคัดมีเอลเชบานียาบุนนีเชเรบียาบานีและเคนานีได้ยืนขึ้นที่บันไดของคนเลวีและเขาได้ร้องด้วยเสียงดังต่อพระยาเวพระเจ้าของเขาแล้วคนเลวีเยชูอาคัดมีเอลบานีฮาชับเนยาเชเรบียาโฮดียาเชบานียาและเปทาฮิยากล่าวว่าจงยืนขึ้นและสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายตั้งแต่นิรันดร์กาลจนนิรันดร์กาลสาธุการแด่พระนามอลุ่งโรจน์ของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่เหนือการขอบพระคุณและการสรรเสริญทั้งปวงให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนซึ่งมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระวจนะนั้นจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายเป็นฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและจะเป็นชีวิตของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านทางผู้เทศและผู้ฟังเพราะเราทั้งหลายจะร่วมกันเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามและตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนกาลครั้งหนึ่งนะครับเล่านิทานละกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะฮะมีชุมชนหนูชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งมันได้ซ่อนตัวอยู่ในเปียโนใหญ่เป็นเปียโนที่ใหญ่มากแล้วมันก็ซ่อนอยู่ในเปียโนนั้นในที่ที่มีแต่ความมืดแล้วมันก็อาศัยอยู่ในนั้นมีลูกมีหลานอยู่ในเปียโนตัวนั้นท่ามกลางความมืดเนี่ยมันได้ยินเสียงไพเราะของเปียโนทุกเช้าทุกค่ำทุกบ่ายทุกเย็นซึ่งมีผู้ที่เล่นอยู่ข้างนอกมันก็ได้ยินในความมืดมิดว่าโอ้โหมันเป็นเพลงที่เพราะมากเป็นเสียงที่ไพเราะจริงๆและมันไม่รู้ว่าใครหนอที่เป็นผู้สร้างเสียงนี้ขึ้นมาอย่างไพเราะอยู่มาวันหนึ่งนะหนูรุ่นใหม่หนูรุ่นใหม่เกิดมาใหม่ๆในเป็นโนความมืดนั้นเป็นหนูรุ่นใหม่ไฟแรงกล้าหาญอยากจะท้าทายว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่าความมืดใต้เป็นโนนี้หรือเปล่ามันจึงปีนขึ้นไปอยู่เหนือเป็นโนแล้วมันก็ไปเจอกับเส้นเสียงสายลวดเยอะแยะมากมายเลยแล้วครับกลับลงมาบอกกับบรรดาหนูทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ว่าข้าพบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงอันไพเราะมันเกิดจากลวดนี้นี่เองมันเกิดจากเสียงลวดที่มีอยู่เยอะแยะเลยอยู่เหนือแล้วขึ้นไปเนี่ยมีเสียงลวดมากมายเลยแล้วมันก็เริ่มตื่นเต้นโอ้โหโลกของมันซับซ้อนขึ้นโลกมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่จินตนาการแล้วมันมีบางอย่างที่มันจับต้องได้เวลาผ่านไปหนูรุ่นใหม่กว่านะมีความกล้าหาญมากขึ้นไปอีกก็ปีนขึ้นไปสูงขึ้นแล้วก็ไปพบกับไอ้ตัวไอ้คล้ายๆค้อนที่เอาไว้เคาะสายตึงๆๆๆๆจนมันมีเสียงแล้วมันก็พบโอ้โหค้อนเต็มไปหมดเลยแล้วกระดกไปกระดกมากระดกไปกระดกมาระหว่างที่มีเสียงดนตรี
แล้วมันก็กลับลงมาอยู่ข้างล่างแล้วบอกว่าข้าพบค้นพบความยิ่งใหญ่ของจักรวาลหนูแล้วว่าสูงกว่าสายมันคือค้อนนี้ที่มันทำให้เกิดเสียงดังไพเราะมากเลยแล้วมันก็เริ่มประชุมกันแล้วก็เริ่มบอกว่าโอ้โหหนูรุ่นเก่าคุณจินตนาการมากไปแล้วว่ามีบางคนเล่นอยู่คุณจินตนาการมากเกินไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนูจริงๆแล้วเสียงมันมาจากสายแล้วก็ค้อนที่มันทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะแล้วมันก็เริ่มสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในสังคมหนูว่าดนตรีอันไพเราะนี้เกิดจากสายและเกิดจากอุปกรณ์ที่มันเคาะกันไปเคาะกันมาแล้วเรื่องราวของคนที่เล่นดนตรีอันไพเราะเล่นเปียโนอันไพเราะนั้นก็กลายเป็นเพียงแค่ตำนานเล่าขานกลายเป็นเพียงแค่เรื่องลึกลับของคนรุ่นเก่าที่ถูกบอกว่าหัวโบราณแล้วก็เชื่องมงายในบางสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องในโลกเราก็คล้ายๆหนูตัวนี้เหมือนกันนะฮะคล้ายๆหนูชุมชนหนูนี่เหมือนกันว่าเราอยู่ในโลกอันมืดมิดเราอยู่ในโลกที่เล็กนิดเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างมันมีความไพเราะของเสียงดนตรีของเสียงนกของธรรมชาติเยอะแยะเลยแล้วเราก็พยายามค้นพบว่ามันมาได้ยังไงหลายคนบอกว่ามันเกิดจากอันนั้นเกิดจากอันนู้นเกิดจากอันนี้พี่น้องที่รักยิ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีผู้หนึ่งที่เล่นดนตรีอย่างไพเราะแล้วก็สร้างโลกสร้างจักรวาลมาอย่างไพเราะและอย่างสวยงามนั่นคือใครครับนั่นคือพระเจ้าของเราและการที่เรามานมัสการพระเจ้าในวันนี้การที่เรามาอยู่ด้วยกันในวันนี้เราไม่ได้อยู่ในความงมงายของผู้เล่นเป็นโนที่มองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีผู้หนึ่งที่สร้างสรรพสิ่งมามีพระเจ้าที่เราสามารถที่จะรู้จักได้เอเมนไหมครับพี่น้องคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของชุมชนของพระเจ้าที่เนหะมีได้พาเขาเติบโตขึ้นพาเขาได้ไปไกลยิ่งขึ้นและรู้จักกับพระเจ้าที่เขาเชื่อพี่น้องชีวิตคริสเตียนนะครับเป็นชีวิตที่มี2 อย่างคู่กันก็คือหลักการกับประสบการณ์มีหลักการกับประสบการณ์ที่อยู่คู่กันทำให้เราเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อถ้ามีแต่หลักการเราไม่ต่างกับศาสนาเลยนะครับก็คือไปหาหลักการมาไปหาหนังสือมาอ่านแต่ถ้ามีแต่ประสบการณ์เราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ขวายคว้าหาแต่ความหวือหวาของประสบการณ์จนหลุดออกจากการรู้จักพระเจ้าจริงๆไปก็ได้คริสเตียนจึงเป็นเรื่องราวของหลักการและประสบการณ์ที่อยู่คู่กันนั้นชีวิตของท่านนะครับจึงมีหลักการพระวจนะและมีประสบการณ์อันเกิดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องประสบการณ์กับพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เรารู้จักพระเจ้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและง่ายยิ่งขึ้นผมนะครับตอนนี้ผมมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์รับลมคมในหรืออะไรที่มันเกินกว่าวิทยาศาสตร์จับต้องได้เลยนะครับผมเป็นคนปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่ก่อนจะรู้จักพระเจ้าตอนนี้ผมมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมยอมจำนนในหลักการเพราะผมเถียงแพ้นะฮะเถียงแพ้กับคนที่มาเล่าให้ฟังเรื่องราวพระเจ้าผมตั้งหน้าตั้งตาเถียง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 สุดท้ายเราเถียงไม่ขึ้นเพราะว่าหลักเรื่องพระเจ้ามีเหตุผลมากมายเลยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสร้างโลกนี้จริงพระเยซูมีจริงปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าคุยกันจริงๆผมเชื่อเพราะว่าหลักการแล้วปรากฏว่าแต่ผมยังขาดส่วนที่2คือประสบการณ์กับพระเจ้านะฮะไม่อยู่พอผมเชื่อพระเจ้ามาได้ตอน28กุมภาปี88ตอนอยู่ม.4นะครับตอนปิดเทอมซัมเมอร์เนี่ยผมก็ไปออกค่ายอาสาผมเป็นคนออกชอบออกค่ายอาสาวันนั้นเราไปที่หมู่บ้านห่างไกลในโคราชที่หนึ่งไปสร้างโรงอาหารสร้างห้องน้ำเนี่ยผมก็ไปอยู่ในหนึ่งในแรงงานนะเพราะเราอยู่ม.4เราก็ไปช่วยยกนู่นยกนี่อะไรตอนช่วงปิดเทอมไปค่ายอาสาแล้วผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นครั้งแรกในวันนั้นผมยกของไปเนี่ยแล้วก็มือผมก็ไปยกกันเร็วมากไปก็ไปชนกับมุมโต๊ะอันหนึ่งนะฮะแล้วก็มุมโต๊ะนั้นเนี่ยระหว่างที่เรายกของหนักมุมโต๊ะก็มากระแทกเข้าไปที่ระหว่างข้อนิ้วก้อยพี่น้องว่าเจ็บไหมครับไม่ใครว่ารู้สึกไม่เจ็บลองทำดูได้นะครับเรามุมโต๊ะมากระแทกเข้าไปตรง
ระหว่างข้อนิ้วก้อยเนี่ยโอ้โหระหว่างผมยกของหนักๆนะยกไปเนี่ยแล้วก็ชนปั้งเข้าไปเนี่ยปวดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมนิ้วก้อยอ่ะอันบอบบางผมเนี่ยปวดมากแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าผมจับผมก็บอกพระเจ้าพระเจ้ารักษาด้วยเพราะว่ามันปวดมากแล้วเราต้องออกค่ายอีกหลายวันเนี่ยมาเปิดฉากวันแรกยกของก็พังซะแล้วแล้วทันทีที่ผมอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาด้วยผมอธิษฐานยังไม่เป็นเลยแล้วผมเชื่อใหม่นะครับขอพระเจ้ารักษาด้วยให้หายปรากฏว่าหายทันทีเลยผมก็งงเฮ้ยเราเพิ่งจะปวดระบมเมื่อสักครู่นี่เองพอเราอธิษฐานทันทีเนี่ยพระเจ้ารักษาเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์พระเจ้าทรงรักษาและผมรู้ว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราทุกคนและพระองค์ต้องการให้ผมรู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่แค่ในหลักการที่ผมเพิ่งจะเถียงแพ้มาแต่ให้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะพระเจ้าทรงเป็นบุคคลพระองค์ทรงเป็นบุคคลพระองค์ทรงต้องการสัมพันธ์กับเราเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์ต้องการพูดคุยกับเราพระองค์ต้องการจะรักษาเราพระองค์ต้องการจะช่วยเราพระองค์อยากให้เรารู้จักกับพระองค์มากกว่าในตำราที่เราอ่านเพราะพระเจ้าไม่ได้ตายไปแล้วเห็นไหมครับพระองค์ไม่ได้ตายจนต้องมาค้นประวัติศาสตร์พระเจ้าในหนังสือประวัติศาสตร์พระองค์ตายไปแล้วแต่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงยังคงควบคุมอยู่เหนือทั้งโลกและจักรวาลนี้แล้วพระองค์ต้องการให้ท่านรู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวเห็นไหมครับฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของเนฮามีและคนอิสราเอลในเช้าวันนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่คนของพระเจ้ามีกับพระเจ้าจะบ่งบอกถึงความเป็นพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์ซึ่งพบอยู่ในคำอธิษฐานคำร้องทูลของพวกเขาในตลอด37ข้อนี้มีพระลักษณะของพระเจ้าอยู่8อย่างที่ปรากฏอยู่ในเนฮามีบทที่9นี้ซึ่งพวกเขาได้สะท้อนออกมาเป็นคำอธิษฐานเป็นคำวิงวอนคำขอโทษคำสารภาพที่เขาได้ทำผิดมาเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นทาสเขาทำผิดกับพระเจ้าไปแล้วแล้วเขาต้องการมารับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องในเช้านี้มีท่านใดบ้างไหมที่วันนี้มาและท่านมาด้วยความรู้สึกว่าเรื่องราวพระเจ้ามันเป็นแค่ประสบการณ์มันเป็นแค่หลักการมันเป็นแค่ความรู้หนึ่งแต่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยกับพระเจ้าท่านไม่เคยพระเจ้าไม่เคยตอบอะไรท่านพระเจ้าไม่เคยคุยอะไรกับท่านพระเจ้าไม่เคยสัมผัสใจท่านพระเจ้าไม่เคยมาแตะต้องอะไรใจท่านเลยท่านนมัสการพระเจ้าร้องเพลงไปตามเนื้อที่ขึ้นมาแต่ไม่เคยมีความรู้สึกสัมผัสในความรู้สึกอบอุ่นในใจมั่นคงในใจอิ่มเอมในใจเลยเวลาท่านอธิษฐานสารภาพบาปท่านเหมือนกับท่องขอโทษพระเจ้าที่ทำผิดมาไม่ยังไงไม่เห็นมีรู้สึกอะไรเลยยังอยากทำบาปเหมือนเดิมทุกประการในเช้าวันนี้นะครับผมอยากให้เราได้มาดูเรื่องราวของคนอิสราเอลนี้ว่าเขารู้จักพระเจ้าทั้ง8อย่างนี้แล้วผมอยากให้พี่น้องได้ตั้งใจเลยว่าในเช้านี้เราจะรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเช่นเดียวกันเรามานมัสการพระเจ้าเราจะสัมผัสพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้สึกพระเจ้ากำลังพูดกับเราข้างๆหูเลยโอ้ยข้อนี้ก็ใช่โอ้ยข้อนี้พระเจ้าก็บอกเราเห็นไหมครับทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี๋ยวเราจะไม่สับประงกหลับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราอ่านพระคัมภีร์โอ้โหอธิษฐานก็ซาบซึ้งใจพระเจ้าแตะต้องใจเวลาเราไปทำแคร์กันในโรงเรียนในที่ทำงานเราก็จะไม่ได้เพียงแต่กินอย่างเดียวแต่เราจะนมัสการด้วยแล้วเราจะรู้สึกโอ้โหเป็นชุมชนที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆเห็นไหมครับเอเมนประการที่หนึ่งนะครับพระลักษณะของพระเจ้าที่เรารู้จักหนึ่งคือพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงอีกคนบอกเอเมนพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงนี่คือพระเจ้าของเราพระเจ้าผู้สร้างทั้งหมดที่เราจะจินตนาการออกและมากกว่านั้นอีกที่เรายังมองไม่เห็นจักรวาลยิ่งใหญ่มากไม่นานนี้นาซาได้ค้นพบได้เผยแพร่ภาพใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถถ่ายได้ในไปถึงจักรวาลไปค้นในอินเทอร์เน็ตได้เป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดมองเห็นดวงดาวมากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถค้นพบว่าจักรวาลมันใหญ่แค่ไหน
แล้วเขาก็บอกว่าที่คนพบมันเป็นแค่ส่วนเดียวเองยังมีเรียกว่า unknown universe อีกมากมายเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้จะตีขอบเขตขนาดไหนว่ามันจะมากมายขนาดไหนที่น้องพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้และจัดเรียงดวงดาวต่างๆเอาไว้อย่างพอดิบพอดีจนมันโคจรเกิดขึ้นและมีไปเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างอัศจรรย์อย่างมากลองนึกดูอวกาศไม่มีอะไรเลยไม่มีอากาศไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ดวงดาวมันกลับหมุนไปไหลไปไหลมาแล้วมันไม่ชนกันด้วยนานๆจะมีชนกันบ้างเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นแต่ขอบคุณพระเจ้าโลกเรายังไม่ถูกชนด้วยอะไรเลยนะครับพระเจ้าทรงจัดสรรมามันหมุนไปหมุนมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจมากแล้วใครจะกล้าบอกว่าบังเอิญเมื่อเช้านี้ใครมาที่ห้องประชุมนี้มีเก้าอี้ตั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับผมมาตอนวันเสาร์กลางคืนเนี่ยเก้าอี้ยังไม่ได้วางเลยนะครับยังอยู่ข้างๆซ้อนกันอยู่เป็นระเบียบมีน้องๆไล่ลังกำลังซ้อมอยู่ทีมการซ้อมอยู่ตอนเช้ามาถึงเก้าอี้มันเรียงแล้วถ้าผมบอกพี่น้องว่าพี่น้องครับบังเอิญบังเอิญมากเลยบังเอิญมากๆเลยที่วันนี้เก้าอี้มันเรียงอยู่โอ้โหมันมีพลังบางอย่างที่เกินธรรมชาติบางอย่างบังเอิญมากเลยมันอยู่มันเก้าอี้มันเคลื่อนออกมาจากผนังนะฮะเดินมาเองแล้วมันเรียงกันแถวละ10กว่าตัวเนี่ยเป๊ะเลยเรียงกันอย่างสวยงามแล้วแถมไปซองถวายมาเข้าที่ด้วยนะครับบังเอิญมากเลยผมเหมือนคนบ้าเลยมั้ยครับถ้าผมมาเที่ยวปะปะกับบังเอิญ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 มันมีคนจัดวางอยู่นั่นคือของที่ง่ายมากที่เรามองเห็นและจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกไม่รู้กี่ล้านกี่พันล้านเท่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมาข้อที่6บอกว่าพระองค์คือพระยาเวพระองค์ผู้เดียวผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและทุกสิ่งอยู่ในนั้นทะเลทุกสิ่งในนั้นพระองค์ทรงสร้างมันไว้พี่น้องเมื่อไม่นานนี้นะครับมีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นชื่อดังนะครับที่เป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้เป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่มากคนหนึ่งในวงการนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแนะนำจะถูกยอมรับอย่างมากแล้วเขาก็ได้เขย่าวงการวิทยาศาสตร์อย่างมากด้วยเรื่องหนึ่งนะครับเขาพูดบอกว่าเขาได้มาเผยแพร่บทความของเขาว่าเขาค้นพบอะไรหลายอย่างแล้วเขาพูดอย่างนี้บอกว่าผมได้ข้อสรุปเลยนะครับผมได้ข้อสรุปว่าเราอยู่ในโลกที่ถูกกำหนดขึ้นด้วยกฎที่สร้างโดยภูมิปัญญาอย่างหนึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่คริสเตียนนะครับเชื่อสิทุกสิ่งที่เราเรียกว่าบังเอิญในวันนี้มันจะฟังไม่ขึ้นอีกต่อไปสำหรับผมมันชัดเจนว่าเราทุกคนอยู่ภายใต้การควบคุมที่ถูกปกครองโดยกฎต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นถูกออกแบบขึ้นโดยภูมิปัญญาหนึ่งในจักรวาลซึ่งเขาไม่รู้มันคืออะไรและมันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญที่น้องเขาเรียกว่าภูมิปัญญาหนึ่งในจักรวาลแต่เราจะเรียกใหม่ว่าอะไรครับพระเจ้าที่เรารู้จักพี่น้องน่าดีใจไหมว่าโอ้โหเขาเป็นนักฟิสิกส์เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะเขาค้นพบค้นหามาทั้งชีวิตแล้วเขาค้นพบแล้วว่ามีภูมิปัญญาหนึ่งได้สร้างโลกนี้จักรวาลนี้สร้างกฎมาอย่างเป็นระเบียบเขาเพิ่งจะค้นพบแต่เราพบแล้วเอเมนไหมครับเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลนี้อย่างเป็นระเบียบนี้และขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าองค์นั้นแหละอนุญาตให้เราได้รู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวพระเจ้าองค์นั้นแหละที่เขาเพิ่งค้นพบภูมิปัญญาหนึ่งเนี่ยอนุญาตให้เราได้เรียกพระองค์ว่าเป็นบิดาเป็นพระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์นี่น้องน่าดีใจไหมครับขอบคุณพระเจ้านี่คือหนึ่งพระลักษณะแรกพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและสรรพสิ่งสิ่งที่สองครับที่เราค้นพบจากเนหะมีย์บทที่9นี้นะครับก็คือพระเจ้าของเราเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงเรียกและเลือกเราไว้สำหรับพระองค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกจักรวาลทั้งหมดนี้เนี่ยได้ทรงเรียกเราและเลือกเราไว้เป็นของพระองค์พระเจ้าทรงเรียกเราพระเจ้าทรงเลือกเราเพื่อจะเป็นของพระองค์เพื่อจะเป็นบุตรของพระองค์เพื่อจะเป็นประชากรของพระองค์เป็นสิทธิพิเศษอย่างมากพระคัมภีร์ในข้อ7และข้อ8นะครับได้กล่าวถึงเรื่องราวของอับราฮัม
นะเอสราแล้วก็เนฮามีบรรดาธรรมอาจารย์ได้เล่าย้อนความไปถึงอับราฮัมบอกว่าพระองค์คือพระยาเวห์ผู้ที่ทรงเลือกอับรามและทรงนำท่านออกมาจากเมืองข้อ8บอกว่าพระองค์ได้ทรงกระทำพันธสัญญากับท่านพระองค์ทรงหยิบยื่นนิ้วก้อยมาแล้วก็ให้ท่านได้ทำอะไรครับหยิบยื่นนิ้วก้อยไปเกี่ยวก้อยกับพระองค์เราสัญญากันนะพี่น้องลองชูนิ้วก้อยขึ้นได้ไหมครับเอามือไหนก็ได้ครับที่ท่านถนัดนะครับแล้วบอกพระเจ้าว่าพระองค์เราสัญญากันนะพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับเราเอเมนนิ้วก้อยเราไม่ว่างอีกต่อไปแล้วนะฮะนิ้วก้อยเรามีพระเจ้าผู้ทรงเกี่ยวเอาไว้บอกว่าเราทำพันธสัญญากันนะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์นี้เนี่ยได้ทำพันธสัญญากับคนของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงรักเราและทรงตามหาและทรงสร้างเราและทรงเลือกเราพี่น้องในข้อนี้เนี่ยพระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นอับราฮัมเรื่องราวตอนนี้นะครับพระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อเขาอับรามแปลว่าอะไรแล้วบิดาผู้สูงส่งพระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อใหม่เราเลือกเจ้าเราเลือกเจ้าเราจะเปลี่ยนชื่อเจ้าใหม่เป็นอับราฮัมบิดาแห่งประชาชาติพี่น้องพระเจ้าทรงประทานคำสัญญากับชีวิตของท่านเช่นเดียวกันในวันนี้ด้วยเอเมนไหมครับพระองค์เปลี่ยนชื่อท่านด้วยในฝ่ายจิตวิญญาณท่านไม่ได้ชื่อเก่าอีกต่อไปแล้วว่าไอ้จุดๆที่มีคนเคยว่าอะไรท่านก็ตามท่านไม่ได้มีชื่อเก่านั้นแล้วว่าน้ำหน้าอย่างแกมันก็จุดๆๆอะไรมากมายหลายอย่างที่ท่านไปเติมคำในช่องว่างเขาเองในชื่อส่วนตัวของท่านพี่น้องบอกตามผมสิครับพระองค์คือพระยาเวห์แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเติมคำในช่องว่างนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อท่านนะครับพระเจ้าผู้ทรงเลือกชื่อเราหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงเลือกโอ้ชื่อท่านนี่หลากหลายนะครับและทรงนำชื่อเราและทรงนำดีมากนะครับออกมาจากเมืองออกมาจากชีวิตเก่าเอเมนไม่ต้องพูดตามแล้วนะครับเดี๋ยวพูดตามทั้งคำเทศเลยพี่น้องพระเจ้าทรงเรียกชื่อท่านพระเจ้าทรงเรียกชื่อท่านอย่างเจาะจงพระเจ้าไม่ได้บอกว่าโอ้พระเจ้าผู้ทรงสร้างมาพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์มากมายแต่พระองค์ทรงเรียกอับรามพระองค์ทรงเรียกชื่อท่านอย่างเจาะจงพระองค์ทรงเรียกชื่อท่านชื่อของเราพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นประชากรของพระองค์อาเมนไหมครับฉะนั้นให้เราได้ภาคภูมิใจในสิทธิเศษอันนี้ว่าเราคือผู้เล็กน้อยเราคือมนุษย์เราเป็นเพียงแค่ก้อนดินที่พระองค์ทรงระบายลมปราณให้เรามีลมหายใจอันเกิดจากพระคุณของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงเรียกเราด้วยชื่อของเราเรียกชื่อเราอย่างเจาะจงเรียกชื่อเราว่าเลิศเพื่อให้เป็นเลิศเอเมนไหมครับพี่เลิศผมชอบชื่อนี้มากเลยนะเลิศนะฮะเลิศเลยนะฮะเลิศเรียกสั้นๆจะเป็นเลิศนะฮะพี่เลิศพระเจ้าทรงเรียกชื่อเราเอเมนหลายคนชอบเปลี่ยนชื่อนะผมก็ดีใจด้วยนะครับหลายคนเปลี่ยนชื่อชื่อนั้นชื่อนี้เป็นชื่อนู้นชื่อนั้นก็ขอให้เราได้ภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเราไม่ว่าเราจะชื่ออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่3นะครับพระเจ้าผู้ทรงปลดปล่อยเราจากพันธนาการของบาปและจากความทุกข์ใจทั้งปวงนี่คือสิ่งที่3ที่เขาค้นพบและเขาได้สารภาพออกมาว่าโอ้พระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลพระองค์ทรงเรียกเราด้วยชื่อของเราและพระองค์จะปลดปล่อยเราจากพันธนาการของความบาปและขวักจากความทุกข์ใจทั้งปวงยืนบอกเอเมนครับเอเมนพันธนาการโซ่ตรวนแห่งความบาปมันจะไม่สามารถขังเราอีกต่อไปแล้วเอเมนโซ่ตรวนแห่งความบาปของชีวิตเก่าเหล็กในแห่งความตายความผิดบาปมันจะไม่สามารถมีชัยชนะเหนือเราอีกแล้วเพราะพระเจ้าผู้ทรงปลดปล่อยเราในข้อ9ถึงข้อที่11นะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยพาอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์โดยนำโดยโมเสสพาพวกเขาออกมาเดินออกมาจากอียิปต์ด้วยความสง่าผ่าเผยพอได้ของจากอียิปต์มาด้วยนะฮะเดินออกมาเป็นล้านคนเดินไปเดิน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 
แล้วก็พาเขาข้ามทะเลแดงในข้อ9บอกว่าแล้วพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจพระเจ้าทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจแปลกดีไหมครับว่าความทุกข์ใจมันคือข้างในใจเราใช่ไหมมีใครเห็นไหมครับมีใครมองเห็นเพื่อนข้างไหมเอ้ยผมเห็นคุณมีความทุกข์ใจอยู่ประมาณ5 ใน 10ดูจากหัวใจแล้วคุณมีความทุกข์ใจประมาณนี้ไม่มีใครเห็นนะครับบางคนเก็บสีหน้าเก็บอาการเก่งมากจนบางทีไม่มีใครรู้ว่ากำลังทุกข์ใจเพราะอาจจะเป็นคนอดทนเป็นคนที่ไม่ชอบรบกวนใครบางคนไม่รู้เลยแต่พี่น้องข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรความทุกข์ใจและบอกว่าพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทุกข์ของเขาทั้งหลายด้วยพี่น้องเคยร้องทุกข์ไหมครับเคยไปร้องเรียนอะไรบางอย่างไหมครับไปร้องเรียนตามที่ต่างๆไปร้องทุกข์ร้องเรียนบางทีเราก็อึดอัดใจใช่ไหมว่าร้องเรียนไปแล้วเรื่องหายเรื่องเงียบหรือถูกสกัดกั้นถูกเตะทิ้งเตะทวงเอาไปกองไว้ข้างใต้อะไรเงี้ยเราก็อึดอัดใจแต่ข้อนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าอะไรครับพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูแล้วพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทุกข์ของท่านเห็นไหมครับพระเจ้าทรงฟังเสียงร้องทุกข์ของท่านแล้วพระองค์ทรงพาท่านออกมาจากอียิปต์ออกมาจากชีวิตเก่าออกมาจากชีวิตแห่งความบาปในชีวิตเก่าเดินข้ามทะเลแดงเดินข้ามไปสู่ดินแดนใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่พี่น้องนี่คือพระเจ้าที่เรารู้จักพระองค์จะพาท่านออกจากชีวิตเก่าพี่น้องยินดีให้พระเจ้าพาไปไหมครับอยากอยู่ที่เดิมไหมครับหรืออยากไปที่ใหม่ดีชีวิตใหม่นะไม่ใช่เราไม่ได้กำลังย้ายไปไหนนะครับ พาไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแล้วไม่ได้เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปเมื่อนานมาแล้วนะครับมีสุนัขตัวหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผมอยากจะให้เราได้ดูภาพนี้นะครับตอนนี้คนค้นพบมันนะครับมันก็เป็นเหมือนกองคนเก็บขยะเนื่องว่ามันเป็นกองผ้าขี้ริ้วที่อยู่แต่มันดันกระดุกกระดิกได้นะฮะเป็นกองผ้าขี้ริ้วที่ขยับขยื่นได้ก็เลยไปดูอ้าวมันไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วมันคือสุนัขจรจัดตัวหนึ่งซึ่งขนมันยาวแล้วก็โดนน้ำสกปรกจนขนมันแข็งมากจนกลายเป็นเหมือนก้อนเศษผ้าปรากฏว่าเขาก็พามาช่วยนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดขนมันเนี่ยตัดขนมันออกมานะครับตัดออกมาเรื่อยๆตัดออกไปจนหูขนก้อนใหญ่มากที่มันสกปรกอยู่จนเราค้นพบตัวจริงของมันมันเริ่มน่ารักแล้วนะฮะเริ่มตัดอีกนะฮะตัดไปเรื่อยๆเยอะมากนะครับจนสุดท้ายเราก็ได้เริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วที่สกปรกมันไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วที่ถูกทอดทิ้งมันไม่ใช่กองสิ่งที่ไม่มีค่ามันมีความน่ารักซ่อนอยู่แล้วเมื่อมันถูกปลดปล่อยจากพันธนาการทั้งปวงมันก็หลับสบายนอนหลับสบายแล้วก็อยู่ในผ้าห่มพี่น้องชีวิตเราก็คล้ายๆนะฮะคล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะเราเริ่มต้นมาอยู่ในโลกเราค่อยๆสะสมความไม่ดีเข้ามาในชีวิตใช่ไหมหลายคนอายุเริ่มมากขึ้นก็เริ่มสะสมมามากขึ้นเราเหมือนมีหลายอย่างที่เราสะสมสิ่งไม่ดีมาเราเหมือนกับมีสิ่งพลุงพลังอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็กองนอนจมอยู่ในความทุกข์ใจในความเศร้าใจในความเจ็บปวดในใจในปัญหาชีวิตในความไม่มั่นคงในความไม่แน่นอนในความเหงาเปล่าเปลี่ยวทุกข์ใจเจ็บป่วยเจ็บไข้ค่อยๆมันค่อยๆขดจนเราตัวเราโอ้อยู่ในกองที่เราจมอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อพระเจ้าทรงค้นพบเราพระองค์ก็พาเรามาตัดพระเจ้ามองเห็นทะลุสิ่งไม่ดีลงไปถึงจิตใจอันงดงามและบุตรของพระองค์รออยู่ในนั้นพี่น้องชีวิตท่านก็เหมือนกันนะครับพระองค์ทรงมองท่านจะเป็นยังไงก็ตามพระองค์ทรงมองทะลุเข้าไปเห็นถึงในจิตใจเลยและพระองค์ทรงมองเห็นบุตรของพระองค์ที่งดงามและน่ารักที่สุดที่ซ่อนอยู่ในความไม่ดีต่างๆและพระองค์พร้อมที่จะช่วยท่านพาท่านออกมาจากชีวิตที่ไม่ดีเหล่านั้นจนท่านกลายเป็นผู้ที่น่ารักที่สุดในปฐพีพี่น้องช่วยมองหน้าคนข้างๆหน่อยครับแล้วบอกเขาว่าคุณน่ารักที่สุดในปฐพีเอเมนน่ารักที่สุดเลยนะครับน่ารักที่สุดเลยแล้วบอกตัวเองหน่อยด้วยความภาคภูมิใจข้าพเจ้าน่ารักที่สุดอันนี้เรื่องจริง
เรื่องจริงเลยนะครับไม่เชื่อส่องกระจกดูได้เย็นนี้นะครับส่องกระจกปั๊บเนี่ยโอ้โหหลงรักเลยนะฮะทำไมคุณช่างน่ารักอะไรอย่างนี้ทำไมคุณยิ้มหวานจังเลยไม่เชื่อลองยิ้มให้คนในกระจกดูทำไมคุณยิ้มหวานจังทำไมคุณน่ารักจังทำไมคุณแหมแววตาช่างเป็นมิตรเหลือเกินไม่เชื่อลองทำดูนะครับเย็นนี้ที่บ้านเราจะพบว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่านและพระองค์ทรงช่วยแล้วเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเอเมนไหมครับเอเมนสิ่งที่4นะครับพระลักษณะที่4ที่เราได้รู้จักกับพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงให้หลักที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตแก่เราพระเจ้าผู้ทรงให้หลักที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตแก่เราพี่น้องพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเรียกเราด้วยชื่อของเราพระองค์ทรงช่วยเราปลดปล่อยเราเราค้นพบความน่ารักในตัวของเราแล้วพระองค์ก็ให้หลักกับเราด้วยในการดำเนินชีวิตอย่างมีหลักข้อ13และข้อ14ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติผ่านทางโมเสสบอกว่าพระองค์ทรงประทานกฎหมายอันชอบธรรมนะและธรรมบัญญัติที่แท้กฎเกณฑ์และพระบัญญัติที่ดีแก่เขาเอเมนพี่น้องดีใจไหมครับว่าเราไม่ได้กำลังทำตามหลักการที่ไม่ดีหรือกฎที่เราไม่มั่นใจหรือหนังสือที่ใครไม่รู้เขียนแต่เรากำลังทำตามหลักที่อันชอบธรรมของพระเจ้าหลักที่ดีของพระเจ้ากฎเกณฑ์ที่ดีของพระเจ้าพี่น้องเมื่อไม่นานนะครับมีนักมวยอาชีพคนหนึ่งนะครับจะบอกกาลครั้งหนึ่งก็จะดูเหมือนว่ามันเรื่องเก่าอีกแล้วนะนักมวยอาชีพคนหนึ่งนะครับเขาก็เพิ่งจะกลับใจบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนไม่นานนะฮะแล้วเขาก็ทุกข์ใจมากว่าเขาเหมือนก็ทำผิดอะที่เขาไปชกคนอื่นอะเพราะว่านักมวยต้องชกไงชกแล้วเขาก็ชนะเขาก็รู้สึกเหมือนเขาไปทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือเปล่านะไม่สบายใจนะฮะเขาก็มาปรึกษากับผู้ให้ปรึกษาในคิดจักนะฮะแล้วบอกเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจแต่ผมเป็นนักมวยอาชีพแล้วผมต้องชกเนี่ยโอ้โหบางคนก็ปากแตกเลือดอาบเพราะฝีมือผมนี่แหละนักมวยผู้ให้ปรึกษาก็บอกว่าหรอผมยังไม่เห็นมีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะชกมวยอาชีพต่อไปไม่ได้บอกอ้าวทำไมล่ะครับก็ในพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนนะยังไงเหรอบอกว่าก็การให้เนี่ยมีความสุขยิ่งกว่าการรับ คุณก็ คุณไม่รับเลย คุณให้ตลอดเนี่ย คุณก็น่าจะมีความสุขนะพี่น้องว่าควรจะปลดคนนี้ลงไหมผู้การฝึกษานะพี่น้องพระเจ้าทรงให้หลักกับเราไว้ใช่ไหมพระองค์ทรงให้พระคำพระเจ้ากับเราเนี่ยหน้าที่เราคืออะไรครับเรียนศึกษาจนเราเข้าใจและใช้อย่างถูกต้องนะอย่าไปใช้แบบคนนี้นะว่าเออคุณชกเลยการให้อยู่อยู่ความสุขอยู่การรับนักมวยไทยคงชอบนะโอ้โหให้หมดเลยทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าทั้งเตะให้หมดทุกอย่างยกเว้นกัดให้หมดเลยมีความสุขมากการรับตอนผมเป็นหัวหน้าแคร์นะครับผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่น้องบางกลุ่มฟังผมยังรู้สึกเป็นความตลกอยู่เหมือนกันว่าผมเป็นหัวหน้าแคร์ผมก็ต้องพาสมาชิกผมไปประกาศใช่ไหมก็ไปประกาศคาร์เบอร์เซอร์เสร็จก็พาเขาได้โยกมือนมัสการปรากฏมีผู้เชื่อใหม่มากนะฮะใหม่มากนะถามว่าพี่ทำไมต้องยกอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไมต้องยกแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจนะพี่น้องตอบได้ไหมฮะมันยกนี้ด้วยไม่เข้าใจมันคำถามที่ยากนะทำไมต้องยกอย่างนี้ด้วยทำไมต้องเจาะจงเราก็เฮ้ยยังไงนะขณะที่ผมเตรียมคิดจะตอบเนี่ยมีผู้เชื่อใหม่น้อยหน่อยนะฮะคือคนนี้ใหม่มากผู้เชื่อใหม่น้อยกว่านิดนึงคือเก่ากว่าหน่อยเดียวนะก็รีบแย่งตอบก่อนบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วใช่ไหมเราเนี่ยต้องต่อสู้กับมารแล้วยังไงเกี่ยวอะไรด้วยเหรอผมก็นั่งเกี่ยวยังไงวะวันนี้ไงอย่านะอย่ามา ผมก็ฮะผมก็ฮะอะไรเราก็ฮะอะไรเนี่ยอย่ามาเอาเหรอเหรอพี่โอ้ต้องยกมือห้ามใช่ไหมอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะแล้วก็ถามต่อคนใหม่มาถามต่ออ้าวพี่แล้วอย่างเงี้ยมีบางคนยกอย่างเงี้ยผมก็จะเตรียมจะเอาไงจะตอบต่อ
คนที่ใหม่น้อยกว่าก็ชิงตอบอีกบอกว่าอ้าวก็อย่างเงี้ยอย่ามาอย่างเงี้ยคือขอเชิญเชิญพระองค์มาเชิญพระองค์มาสักพักก็อย่าเข้ามาเดี๋ยวก็สลับกันเดี๋ยวผีอย่าเข้ามาเชิญพระองค์มาโอ้โหแต่ละเพลงต้องสลับไปสลับมาเหรอเนี่ยแต่การเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมสลับซ้ายสลับขวาเชิญพระองค์มาอย่าเข้ามานะเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราจะห้ามใครเดี๋ยวกลายเป็นสลับกันยุ่งเลยพระเจ้าอย่าเข้ามายกผิดมือหรืออย่างนี้เลยมาไปไปนะผีก็เอาพระเจ้าผีก็อย่ามาพระเจ้าก็เอาสลับกันงงเข้าไปใหญ่งั้นเมื่อเรามีหลักการพระเจ้าอย่านึกว่าโอ้เรามีพระคัมภีร์แล้วเราอุ่นใจเรามีหลายเล่มเรามีหลายเวอร์ชันที่บ้านอย่าคิดอย่างนั้นว่าเราอุ่นใจจากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราประดับไว้ตรงข้างฝาบ้านแต่จงศึกษาให้เข้าใจเพื่อเราจะสามารถใช้อาวุธเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเอเมนไหมครับสิ่งที่ห้านะครับพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูเราและไม่เคยทอดทิ้งเราพระเจ้าประสงค์เลี้ยงดูเราและไม่เคยทอดทิ้งเรานี่คือพระลักษณะที่พระเจ้าทรงต้องการบอกกับเราทุกคนว่าพระองค์จะเลี้ยงดูเราพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราในข้อที่15ได้กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งที่อิสราเอลได้เดินทางในถิ่นทุรกันดารและพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาด้วยอาหารจากฟ้าสวรรค์แก้ความหิวมานานกคุ้มมานาหล่นโปรยลงมาเขาเก็บกินได้นกบินมาเขาเก็บกินได้แล้วก็ให้เขามีน้ำกินด้วยให้น้ำออกจากศิลาเพื่อให้เขาแก้กระหายแล้วข้อ12นะครับข้อ19ถึง21ก็ได้เล่าเหตุการณ์นี้ว่าเขาเดินทางพระเจ้าทรงนำเขาด้วยเสาเมฆเสาเพลิงพระองค์จะไม่ละทิ้งเขาในข้อ19ข้อ20พระองค์มีพระวิญญาณได้สั่งสอนเขาช่วยเขาข้อ21พระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร40ปีและเขาไม่ขาดสิ่งใดเลยเอเมนไหมครับเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวิ่นและเท้าของเขาไม่ได้บวมดีนะไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าเลยตลอด40ปีหลายคนเปลี่ยนรองเท้าทุกๆเท่าไหร่ดีอ่ะ40วันนี่40ปีไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยเท้าไม่บวมด้วยเดินไงก็ไม่บวมเดินไงรองเท้าก็ไม่พังอัศจรรย์นะมีอาหารกินตลอดการเดินทางเหมือนจะเป็นการลงโทษแต่พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูตลอด40ปีไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยฉะนั้นวันนี้นะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูท่านเองไหมครับขอเรามีประสบการณ์แห่งความไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราพี่น้องพระเจ้าทรงเลี้ยงดูโบสถ์ของเราเป็นอย่างดีมากเมื่อเราเริ่มต้นสร้างโบสถ์พี่น้องก็คงรู้ดีในประวัติศาสตร์นี้เมื่อปีที่แล้วเรามีเงินอยู่แค่ไม่กี่แสนเท่านั้นเองสำหรับการเริ่มโครงการสร้างคริสตจักรและเป็นสิ่งที่ท้าทายใจมากที่พระเจ้าทรงให้เราก้าวเดินออกมาจากที่เดิมมาสู่ที่ใหม่และพระเจ้าทรงบอกเราพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราอย่างอัศจรรย์ผ่านการช่วยกันผ่านการร่วมมือร่วมผ่านความเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราก็เห็นจริงๆทุกครั้งที่เงินจะหมดผมจะเห็นบัญชีตลอดนะครับทุกครั้งเมื่อเงินจะหมดจะมีผู้ที่ถวายเข้ามาทุกครั้งที่เหมือนจะไม่ทันมันจะทันเวลาเสมอทุกครั้งที่เหมือนจะไม่พอมันจะพอเสมอพี่น้องพระเจ้าอาจจะไม่ให้เรามีมากจนเรานั่งเฉยๆแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกความเชื่อหรือพระเจ้าอาจจะไม่แล้วพระเจ้าก็จะไม่ให้เรามีน้อยจนเราต้องกังวลใจมากเกินไปแต่พระองค์จะพาเราเลี้ยงดูเราวันต่อวันวันต่อวันอย่างดีเอเมนไหมครับฉะนั้นพี่น้องนะครับวันนี้ท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่ท่านกำลังขาดแคลนสิ่งใดหรือไม่พระเจ้าจะเลี้ยงดูท่านขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าสิ่งที่6นะครับพระเจ้าผู้ทรงอวยพรและประทานชัยชนะแก่เราพระเจ้าผู้ทรงอวยพรและประทานชัยชนะกับเราพระเจ้าไม่เพียงแต่สร้างฟ้าสวรรค์ทรงเรียกเราทรงเลี้ยงดูเราทรงรักเราทรงช่วยเราช่วยเราปลดปล่อยเราจากพันธนาการพระองค์ทรงสัญญาด้วยว่าพระองค์จะทรงอวยพรและให้เรามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในข้อที่22ถึงข้อที่25นะครับได้พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าเนี่ยพาคนอิสราเอลเนี่ยไปจนถึงดินแดนคานาอันเข้าไปถึงคานาอันขยายดินแดนเขาทวีเชื้อสายเขาให้มากจนเต็มแผ่นดินจริงๆอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาข้อ22บอกว่าพระองค์ทรงมอบราชอาณาจักรและชนชาติทั้งหลายแก่เราแก่เขาและทรงจัดสรรให้เขาตามเขตแดนข้อ23บอกว่าพระองค์ทรงทวีเชื้อสายของเขาอย่างดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์
พระเจ้าทรงขยายพงพันมากมายจากเพียงแค่หยิบมือหนึ่งจนเต็มแผ่นดินและกลายเป็นชนชาติใหญ่ของพระเจ้าและพระสัญญานี้ก็มีมาถึงชั่วชีวิตของเราในฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์ทรงขยายพงพันของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจนมีมากมายในโลกนี้เช่นเดียวกันและในคริสตจักรของเราเช่นเดียวกันพระเจ้าก็จะทรงขยายให้มีคนมากมายได้กลับมาในความรักของพระเจ้าพี่น้องเวลาเรานึกถึงการเจริญเติบโตหรือการเพิ่มขึ้นของคนของพระเจ้าเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3วิธีการนะครับในการที่จะเพิ่มประชากรของพระเจ้าประชากรผู้เชื่อเนี่ยอันแรกเขาเรียกว่าเป็น biological growth นะฮะคือการเกิดลูกเกิดหลานเนี่ยคลอดลูกคลอดหลานนะสามีภรรยาเป็นผู้เชื่ แต่งงานการมีลูกเลี้ยงลูกในทางพระเจ้าลูกเติบโตขึ้นมาแต่งงานการมีหลานหลานอยู่ในทางพระเจ้า3 4 5 6ชั่วอายุคนจนกลายเป็นตระกูลใหญ่ที่เดินติดตามในทางพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นภาระใจอย่างมากของผมมานานแล้วด้วยว่าอยากจะเห็นจริงๆว่าตระกูลเป็นตระกูลที่เดินติดตามพระเจ้า3 4 5 6 7ชั่วอายุคนผมรู้จักกับผู้รับใช้หลายคนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ชื่นชมยินดีมากและอยากจะเห็นมากๆเลยในโบสถ์เราหรือในคริสตจักรในเมืองไทยว่าพ่อเป็นศรีบาลลูกเติบโตขึ้นมาเข้มแข็งฝึกชีวิตแล้วก็มาเป็นศรีบาลซึ่งไม่ได้เกิดจากอยู่ๆพ่อยกให้นะฮะแต่เกิดจากที่เขาได้เติบโตขึ้นมาติดตามพระเจ้าจนเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือว่าเห็นรุ่นหลานด้วยผมรู้จักกับผู้รับใช้ท่านหนึ่งในอเมริกาเป็นรุ่นหลานละเติบโตขึ้นมากลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันและเข้มแข็งงานเกิดผลพาคนรู้จักพระเจ้ามากมายยิ่งกว่ารุ่นพ่อซะอีกยิ่งกว่ารุ่นปู่ซะอีกขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่อยากจะเห็นมากๆไม่เป็นแต่ biological growth นะครับอันที่สองคือเรียกว่าการกลับใจบังเกิดใหม่หรือเรียกว่าเป็น conversion growth คือการนำคนไม่รู้จักพระเจ้าได้กลับมารู้จักในทางพระเจ้าหรือคนที่หลงจากทางพระเจ้าไปแล้วกลับมา conversion growth นะฮะพาคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็อันที่3ที่เรามีภาระใจมากคือการเรียกว่าเป็น revival growth นะฮะคือการพาคนที่อาจจะถดถอยจากทางพระเจ้าไปอาจจะเคยเชื่อมาตอนเด็กตอนวัยรุ่นแล้วโตขึ้นมาถดถอยไปแล้วเราได้พาเขากลับมาเหมือนเหรียญที่หายไปแกะที่ออกไปจากคอกแล้วไปตามเขากลับมาในทางพระเจ้าที่น้องขอให้เราได้ช่วยกันว่าให้พระสัญญาพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงว่าพระเจ้าจะอวยพรให้เรามีคนมากมายที่กลับมาหาพระเจ้าเห็นไหมครับพ่อแม่ที่มีลูกเลี้ยงลูกในทางพระเจ้าถ้ายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกในทางพระเจ้าก็อย่าเพิ่งมีลูกถ้าเรามีลูกนั่นคือเรามีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มากคือเราต้องเลี้ยงดูเขาในทางพระเจ้าและตัวเราก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกของเราได้เดินติดตามพระเจ้าจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาและให้เราประกาศข่าวประเสริฐพาคนกลับมาหาพระเจ้ามากมายพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยเราพี่น้องพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์อะไรต่างๆมากมาเรียกเรานะจะทรงให้อภัยเราด้วยนะครับข้อ16กับข้อ17เนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ที่คนอิสราเอลเนี่ยดื้อดึงในหลายๆครั้งนะฮะดื้อดึงกันแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังนะครับแต่พระเจ้าทรงให้อภัยเขาข้อ17บอกว่าทรงเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัยทรงมีพระคุณและพระกรุณาทรงพระพิโรธช้าและทรงอุดมด้วยความรักมั่นคงและไม่ได้ทรงละทิ้งพวกเขาพี่น้องพระเจ้าผู้ทรงจะให้อภัยชีวิตของเราเห็นไหมครับงั้นเราจะทำผิดอะไรมาก็ตามนะครับขอเพียงอย่างเดียวคือเรากลับใจใหม่พระเจ้าจะทรงให้อภัยเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะครับมีผู้ว่าการรัฐเท็กซัสคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแพทมอริสเนฟนะครับคนนี้เขาเป็นคนที่รักพระเจ้ามากนะครับหน้าตาเหมือนดาราฝรั่งสมัยโบราณเลยนะฮะเขาก็รักพระเจ้ามากวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเยี่ยมเรือนจำแห่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยมาคุยกับเขาทีละคนเลยนะครับในห้องกระจกพิเศษมาคุยทีละคนเลยคุยคนแล้วคนเล่าเนี่ยปรากฏว่าทุกคนที่มาคุยนะครับก็เอาแต่บอกว่าพูดแต่ว่าผมไม่ผิดผมเนี่ยถูกปักปล้ำเนี่ยผมถูกรังแกผมไม่ได้ทำผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้นั่นไม่แฟร์นั่นมันไม่ดีโท
โทษไปเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายมีคนสุดท้ายที่มาคุยกับเขาแล้วก็บอกอีกเรื่องเลยบอกว่าผมรู้ว่าผมผิดผมไม่อยากจะทำผิดอีกผมกลับใจผมรู้ว่าผมเนี่ยสมควรต้องติดคุกแต่ถ้าท่านพูดว่าจะพอจะเมตตาก็ผมก็อยากรับการอภัยแล้วผมจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นอกเรือนจำแล้วผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำผิดอย่างนั้นอีกปรากฏว่าผู้ว่าการรัฐแพทมอริสเนฟคนนี้เขาก็ได้ใช้สิทธิ์ของเขาในการให้อภัยผู้ต้องขังคนสุดท้ายคนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการฟังคำแก้ตัวพระองค์ต้องการฟังคำขอโทษเพราะพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยเสมอเขาจึงรอดูว่าใครกันหนอที่จะกลับใจจริงๆเมื่อได้คุยและเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยพี่น้องพระเจ้าเช่นเดียวกันเห็นไหมครับหลายครั้งพระองค์ไม่ได้ต้องการฟังคำแก้ตัวจากเรานะครับเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีพระองค์ทรงรู้ว่าท่านทำอะไรมาท่านคิดอะไรอยู่พระองค์ทรงรู้ทุกอย่างแต่พระองค์ต้องการรอคอยฟังคำขอโทษของท่านเพราะพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยจากสิ่งที่ท่านทำผิดมาเอเมนนะครับสุดท้ายประการที่8นะครับพระเจ้าผู้ทรงตีสอนเราด้วยความยุติธรรมพระเจ้าผู้ทรงสอนเราผู้ทรงช่วยแก้ไขชีวิตเราด้วยความยุติธรรมด้วยในข้อ26จนถึงจบบทในข้อที่37นะครับก็ได้เล่าเรื่องราวอะไรหลายอย่างมากที่พระเจ้าทรงสอนทรงตีสอนคนอิสราเอลที่เขาไม่กลับใจในบางครั้งเขาหลงจากทางพระเจ้าเขาไปไหว้ลูกเคารพเขาไปทำความผิดบาปและพระองค์ก็สอนเขาเหมือนพ่อแม่สอนตีสอนลูกเพื่อให้เขากลับมาเขากลับมาพอเขาสบายใจเขาก็หลงอีกพระเจ้าก็สอนอีกเพื่อให้เขากลับมากลับไปกลับมาแบบนั้นแต่พระองค์ทรงอดทนนานพระองค์ทรงพยายามพาเขากลับมาด้วยการขัดเกลาเขาด้วยการตีเขาด้วยความรักของพระองค์และด้วยการสอนเขาพี่น้องไปอ่านดูได้ในข้อ26ถึงข้อที่37ได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้แล้วเขาได้รู้ตัวว่าที่เขาต้องเป็นทาสเพราะว่าเขาได้ทำผิดไปและเขารับผลของความผิดนั้นแล้วและพระองค์ทรงต้องการจะสอนเขาและแก้ไขชีวิตเขาพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงรักท่านหลายครั้งพระองค์ก็อยากจะอวยพรท่านนะแต่พระองค์ก็บางครั้งก็ต้องสอนท่านในบางเรื่องเหมือนกันเพื่อท่านได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในการเดินติดตามพระเจ้าและเพื่อที่ท่านจะสามารถไม่ทำความผิดนั้นซ้ำอีกต่อไปพี่น้องขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้าจะทรงมาใกล้พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดท่านขอให้เช้านี้เราได้ใกล้ชิดพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับเราได้มารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้า8ลักษณะของพระองค์ในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงสร้างท่านพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านด้วยชื่อของท่านพระเจ้าผสมปลดปล่อยพันธนาการออกจากชีวิตท่านพี่น้องในชาติผมอยากให้เราได้ยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับยืนขึ้นด้วยกันนะครับเพื่อเราจะนมัสการในตอนท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ